ครับบ้างคะก็วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับที่มาเป็นงานสวดคุณพ่อครับผมก็จริงๆคุณพ่อเสียตั้งแต่วัน2วันที่แล้วครับผมน่าจะผมจําวันไม่ได้น่าจะวันอังคารนะครับเพิ่งเสียไปครับตอนเวลาเที่ยงซึ่งผมเองตอนนั้นนะครับก็เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่พอดีอะไรเงี้ยก็ได้เจอคุณพ่อก่อนเสียก็คือเราได้มาทันลาพ่อเหมือนกันใช่ๆๆๆครับแล้วก็พอดีว่าช่วงนั้นกลับมาเพราะว่ามีงานแฟนมีตกับแฟนคลับใช่งานแฟนมีตผมกับลิชี่พอดีอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้โพสต์อะไรตรงตอนนั้นก็คือให้ผ่านงานไปก่อนแล้วก็เพิ่งโพสต์คนก็เพิ่งทราบกันเลยนะครับกับการจากไปของพ่อนี่ก็คือมันต่อเนื่องมาจากการรักษาตัวของพ่อใช่ครับจริงๆเอาแบบเข้าใจง่ายๆคือเราก็ดูแลคุณพ่อมาถ้าระยะเวลาก็น่าจะประมาณ6ปีครับตอนนั้นคุณพ่อล้มไปตอนปี2019เนาะช่วงนั้นทุกคนน่าจะเห็นข่าวอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ดูแลกันมาตลอดทางคุณพ่อก็ดูแลที่บ้านครับก็คือเรารักษากันไปแล้วก็ดูแลพ่อก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีครับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลกันมาตลอดทางคุณพ่อก็ไม่ได้อาการมันก็เรียกว่าอะไรดีครับทรงตัวมาตลอดแต่ผมคิดว่าอย่าง 2-3 วันที่เพิ่งเสียไปน่าจะแบบเหมือนร่างกายน่าจะเขาเรียกว่าอะไรครับมันคงถึงเวลาของมันเลยคุณพ่อก็เลยเสียใช่ครับตอนนี้ขออนุญาตถามคุณแม่คุณแม่ก็น่าจะยังเศร้าอยู่ครับผมใช่อย่างตัวลูกๆเองอ่ะได้มีเวลาทําใจบ้างก็คือทั้งผมทั้งน้องสาวเนี่ยครับตลอดระยะเวลา6ปีเนี่ยครับเราก็เค้าเรียกว่าอะไรครับเตรียมใจอย่างงี้ดีกว่าเรียกว่าเตรียมใจตลอดระยะเวลาอย่างเงี้ยครับก็ทําใจมาตลอดทางคิดว่าวันเนี้ยมันก็คงจะต้องมาถึงสักวันอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันทําใจ 100% หรอกก็คือยังเศร้าแต่มันเหมือนเป็นความเศร้าที่แบบเออโอเคเราเตรียมใจไว้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วแหละว่าวันนี้มาถึงแค่ช้าหรือเร็วแค่นั้นเองอะไรประมาณนี้เรากับน้องก็คือไปซัพพอร์ตคุณแม่ใช่ก็คอยซัพพอร์ตครับตอนนี้คุณแม่ก็น่าจะยังเศร้าอยู่นะครับแต่เดี๋ยวอะไรๆมันก็น่าจะดีขึ้นนะต้องใช้เวลาช่วยนะครับใช่เห็นว่าลิชี่เองก็มาใช่ครับใช่ลิชี่ก็มาช่วยตลอดให้กำลังใจตลอดนะครับผมทั้งตัวลิชี่เองทั้งคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับน้องชายก็น้องชายเขาอะไรเงี้ยครับก็มาเมื่อวานแล้วมาช่วยดูแลเลยนะครับผมใช่ก็มีพี่ๆเพื่อนๆในวงการมาไม่กี่คนแต่ผมไม่กล้าทักไปบอกตรงเกรงใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันแล้วผมเองจัดอ่ะมันไกลเพราะมันใกล้บ้านผมเป็นแถวนี้เป็นแถวบ้านผมไงพี่แล้วมันไกลบางคนเขาอยู่ในเมืองอยู่ในอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้บอกตรงแบบว่าเฮ้ยจัดมานี่นี่นะแต่เราลงซอรี่ไอจีอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่เขาจะส่งพวงหรีดกันมาเพราะหลายคนก็ตกใจเหมือนแบบใช่ครับใช่ก็แบบทุกอย่างมันเงียบหมดแล้วอยู่ดีๆก็ใช่ๆคืออย่างที่เมื่อกี้คุยกันนะครับปีนี้จริงๆเป็นปีที่ผมเองก็เหมือนเป็นปีที่พักแล้วกันผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรก็เป็นปีที่พักผ่อนแล้วกันว่าจากช่วงโควิดอะไรเงี้ยก็ทำงานมานานแบบหลายเรื่องมันหมายถึงว่างานมันติดต่อกันมาอัดกันมาละคร2เรื่องซีรีส์เรื่องนึงแล้วเราก็ทำงานเต็มที่อะไรเงี้ยครับพอมันมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับมันด้วยอายุด้วยละมั้งคือรู้สึกว่าไม่ได้แก่นะแต่แค่รู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยเริ่มมันไม่ฟิตเหมือนสมัยเด็กอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบพักบ้างก็ได้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยครับอยู่กับตัวเองพักผ่อนดูแลตัวเองช่วงนี้ก็หันกลับมาดูแลตัวเองเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ได้ดูแลสุขภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับทิ้งนะครับผมงานในวงการก็ถ้าเรารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นอะไรเงี้ยก็อยากก็คงกลับไปทําแต่ทําในรูปแบบไหนก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าในช่วงที่ผมกลับไปมันจะมีอะไรให้เราทําบ้างเพราะเดี๋ยวนี้มันก็งานมันก็หลากหลายรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เหมือนเราก็ได้กลับมาอยู่กับคุณพ่อด้วยเนาะในช่วงที่เราแบบอาจจะไม่ได้รับงานก็คือจริงๆผมเองก็ไปมาครับผมไปมาอยู่แล้วซึ่งเราจะดูแลในพาร์ทของการที่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นหลักซึ่งในพาร์ทของการที่แบบมาดูแลแบบอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่จะเป็นคนดูแลในด้านการดูแลแบบทางกายทางกายภาพอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่จะเป็นหลักแต่ผมเองอ่ะกับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นในเรื่องของการดูแลค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตลอดทางอย่างที่บอกก็คือเราทํางานไปด้วยแล้วก็แวะมาดูบ้างอะไรเงี้ยอยู่บ้านบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเน้นเป็นในเรื่องของการที่ในเรื่องค่าใช้จ่ายมากกว่าคุณพ่อเองยังกังวลหรือว่ามีเป็นห่วงอะไรเราไหมคือจริงๆผมว่าภาพสุดท้ายที่เรายังโอเคหมายถึงว่าตัวยังปกติดีก่อนที่จะท่านจะล้มอะไรเงี้ยครับก็เป็นก็ดูหนังกันอะไรเงี้ยก็คงยังเป็นพาร์ทในความสุขแหละผมว่านะครับในโมเมนต์สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่หลังจากนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะยังมีความสุขก่อนที่เขาจะไปอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือที่เหลือเราก็ต้องดูแลคุณแม่กันต่อไปใช่ครับใช่ตอนนี้ก็ตัวผมเองก็เริ่มรู้สึกว่าสบายยิ่งขึ้นเพราะว่าน้องสาวเราก็ส่งจนถึงสุดทางแล้วน้องก็เพิ่งเรียนจบได้งานทํางานอะไรเงี้ยครับเราก็เฮ้ยมีคนมาช่วยเราอีกแรงนึงอะไรเงี้ยครับเพราะตลอดทางผมก็ดูแลน้องด้วยดูแลแม่ดูแลทั้งครอบครัวส่งน้องเรียนจนจบมหาลัยอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันลงตัวก็เลยเป็นช่วงแบบงั้นถึงเวลาของเราควรพักบ้างแค่นั้นเองอะไรประมาณนั้นครับผมในวันสุดท้ายได้บอกอะไรคุณพ่อไปบ้างการคือ
การจากลาตอนนั้นมันเอาที่ตอนที่เขายังอยู่คือเราไม่ได้คุยอะไรกันเยอะมากคือก็แบบพอไปดูหนังกันแล้วก็ขับรถกันไปแฟมิลี่อะไรเงี้ยครับแฮปปี้แฮปปี้กันอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อก็ล้มไปซึ่งหลังจากนั้นตลอดทางตอนที่ระหว่างเขาล้มอะไรเงี้ยเราก็จะไปคุยกับเขาตลอดครับนึกถึงพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรครับแบบเจอสมมติเรากลับบ้านก็แบบไปคุยเป็นไงนู่นนี่นั่นเราก็ยังมีเรารู้สึกว่าเขาก็ยังอยู่แหละเราก็ดูแลเขาเต็มที่อะไรเงี้ยครับใช่นอกจากที่ว่าเราจะต้องดูแลคุณแม่เนี่ยแผนเองตัวเราเองเนี่ยเราจะวางแผนยังไงกับเราโอ้ตอนอันนี้เหรอครับก็จริงๆไม่ได้ฟิกซ์มากนะครับผมก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยครับว่าอะไรที่มันโอเคบ้างในชีวิตอะไรเงี้ยครับผมก็ค่อยๆทำไปไม่ได้แบบไม่ได้ฟิกซ์มากเหมือนตอนเด็กๆแล้วไม่ได้แบบโอ้ยฉันต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องไปตรงนั้นตรงนี้คือคิดว่าถ้ามีอะไรทำมีอะไรง่ายๆที่มันแบบเรารู้สึกว่าไม่เหนื่อยมากอะไรก็คงทำแผนในอนาคตไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมอาจจะถ้ามากกว่านี้ก็ต้องรอถามวิชีพทีนึงมีโอกาสที่เราจะกลับมาหวนคืนวงการเล่นละครเล่นซีรีส์อะไรอย่างนี้ไหมจริงๆไม่ได้ปิดขนาดนั้นนะครับก็ถ้ามีคนติดต่อมาแล้วมันโอเคหมายความว่าในฐานะที่แบบเราไม่ได้บอกให้เลือกบทหรืออะไรเรื่องมากหรืออะไรมันหมายความว่ามันเป็นในเวที่โอเคคือทามมิ่งช่วงนั้นเราโอเคจริงๆเราว่างเราพร้อมร่างกายเราพร้อมนอนเต็มอิ่มสุขภาพแข็งแรงบทแบบน่าสนใจท้าทายใช้เวลาไม่นานอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทำอาจจะลองทำดูอะไรมันอยู่ที่โมเมนต์ตอนนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่เหมือนตอนหลังก็จะเห็นเราใน TikTok ค่อนข้างใช่ใช่ตอนนี้เป็นดาว TikTok ไปแล้วครับอยู่ใน TikTok แล้วมันเหงาครับบางทีก็คุยเล่นกับแฟนคลับเพราะว่าเดี๋ยวแฟนคลับลืมไงลืมหน้ากันแล้วก็มันก่อนเพิ่งเจองานมีดไปก็แซวว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้เจอกันใน TikTok ไปก่อนนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ามีผลงานอะไรเดี๋ยวจะรีบบอกนะไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกแต่เดี๋ยวถ้าเรามีแรงบันดาลใจเราพร้อมเหมือนที่ผมบอกพี่เราก็จะกลับมาครับผมตอนนี้ก็คือขอพักก่อนพักก่อนไม่นานหรอกครับไม่นานหรอกเดี๋ยวทำอะไรก็แก๊กทุกคนก็ยังเห็นผมในโซเชียลบ้างเห็นไหมบางทีเราโผล่มาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมันเป็นฟิลเหมือนอยากเก็บตัวบ้างอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีอะไรมากมายพักผ่อนดูแลร่างกายใช่ครับถือว่าเรื่องของเราก็โอเคเนาะดีขึ้นครับดีขึ้นอย่างที่บอกไปครับเรามีเวลาทำใจมานานครับตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่เศร้าแหละเศร้านึกถึงเมื่อกี้นั่งก็แบบชีวิตเราผ่านอะไรกันมาเยอะดูแลกันมาตลอดทางแต่วันนี้โอเคเราให้เขาไปในเขาเรียกอะไรไปสู่ภูมิที่ดีได้ไปสบายแล้วอะไรเงี้ยพ่อคุณพ่อก็หมดห่วงแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็โอเคแล้วตัวเราเองก็เหมือนเราหมดห่วงไปเหมือนกันอะไรเงี้ยครับถ้าคุณพ่อและได้รับรู้เนาะได้แบบสัมผัสได้เราอยากบอกอะไรจริงๆผมเองก็เป็นลูกที่ไม่ค่อยเหมือนเขาเรียกอะไรอยู่กับพ่อเงี้ยไม่ค่อยได้คุยกันมากมายเท่าไหร่แล้วจะเน้นแบบคือเรามองหน้ากันก็จะรู้แหละว่าคิดอะไรอะไรเงี้ยคือผมเชื่อว่าคุณพ่อภูมิใจในตัวผมตัวลูกทั้ง2คนและทั้งน้องสาวผมอยู่แล้วเสมอเลยก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงครับในชีวิตต่อจากนี้มันจะเป็นชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนนะครับเราก็จะชีวิตอย่างเขาเรียกว่าอะไรเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเราเติบโตมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าคุณพ่อก็ไม่ต้องห่วงแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะดูแลคุณแม่ต่อไปครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวพี่มีอากาศไม่น่าถึง8เลยจ้ะ